สวัสดีครับวันนี้เราจะพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่า Gmail เราอ่ะใช้ไปกี่กิกแล้วหรือเราเหลือพื้นที่กับทาง Google เนี่ยอยู่กี่กิกจะทำยังไงอันนี้แนะนำว่าให้ไปโหลด Google Drive มานี่ตัวใดตัวนี้นี่อ่าอื l e Drive อาะปกติมันมีอยู่ในเครื่องนะถ้าไม่มีก็ไปโหลดมาจาก Play Store ตรงนี้ได้เลยนะกดเข้าไปก็กด กูก ok ็ได้แล้วแหละเดี mm ๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเห็นคุณก็ไปโหลดมาหลั์กโหลดมาแล้วเราก็กดเข้าไปดูนี่กดเข้ามาเมื่อกดเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ไปตรงขีด3ขีดมุมบนด้านซ้ายตรงนี้นี่กดตึ๊กลงไปเราก็จะเห็นว่านี่พื้นที่เนี่ยถูกใช้ไปเท่าไหร่6.45กิกจาก15กิกก็แสดงว่าใช้ไปประมาณครึ่ง ยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งอ่ะโดยประมาณนะนะก็มาดูได้จากตรงนี้อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันก่อนคำถามนี้มาจากพูดถึงล้างขยะในถังขยะในที a เมลจำเป็นไหมอ่าถ้าคุณเหลือพื้นที่เยอะขนาดนี้มันก็ไม่จำเป็นเข้าใจไหมเออว่าถาวรจะรู้เท้าไงมันเ,เหลือเยอะเหลือน้อยก็ดูจากตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นที่สิบห้ากิ๊กตรงเนี้ยเป็นพื้นที่โดยรวมนะหมายถึงว่ารวมหมดไม่ว่าคุณจะ กูเกิลได Gmail g o o g l e Photo เอ่ออะไรสารพัดที่เป็นผลิตภัณฑ์ของทาง Google เขาที่คุณใช้งานแล้วแล้วคุณก็แล้วคุณก็อัพขึ้นไปอ่ะ g o o g l e Photo เงี้ย Google Drive เงี้ยมันรวมกันในสิกิกนะเอ่อน่าจะมีข้อยกเว้นก็ของ u t u b e นี่แหละของ u t u b e นี่ตห่าออกไปไม่เกี่ยวกับ15้ากิกตรงนี้อ่าเวลาเราอัพของขึ้นไปใน u b e ก็อีกเรื่องหนึง่งไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเป็นของที่ ตัวคุณอ่ะ,อ,ะอย่างเงี้ยได้เออฟูตโตอย่างเงี้ยใช่ใน Gmail ใช่อะไรอย่างเงี้ยอ่านี้ก็ไปคำนวณเอาก็แล้วกันคุณจะใช้งานยังไงให้มันเหมาะสมกับตัวคุณเองอันนี้ก็เป็นวิธีดูพื้นที่ที่เหลือที่เรามีกับทาง Google ก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ